สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนี่ยหะสมการวิเคราะห์นะนำความรู้เกี่ยวกับนีอนุพันธ์อันดับหนึ่งอันดับสองนะ่งแคนโัสมาช่วยในการพิสูจน์หะสมการคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองของเพลสต์ชุดนี้แนะนำให้รู้จักคำว่า Concave Function บทนิยามของ c o n c a v ฟังชัน i นีย อธิบายโดยภาพกันนะเดี๋ยวเข้ามาอ่านข้อความนี้กัน y เท่ากับ f x บนช่วงปิด a b เนี่ยจาก a ถึ b, ง b เขียนกราฟได้เส้นโค้งสีเขียวเนี่ยสองจุดใดๆบนเส้นโค้งสีเขียวเมื่อเราลากเส้นตรงแล้วเนี่ยเส้นตรงนั้นต้องดูต่ำกว่าเส้นสีเขียวจุดต่างๆบนเส้นตรงนี้ต้องอยู่ต่ำกว่าจุดบนเส้นสีเขียวน ทุกค่า uv นะีก็จะเกิดจุดบนเส้นสีเขียวเกิดจุดบนเส้นสีเขียวนะเห็นว่าพอลากเส้นตรงเชื่อมแล้วนีในแนวดิ่งเนี่ยนะจุดต่างๆบนเส้นตรงนี้ต้องอยู่ต่ำกว่าจุดบนเส้นสีเขียวมาดูบทพิยามที่เขาพูดกันให้ลัดกลุ่มกันนิดหนึ่ง f เป็นฟังก์ชันจากช่วงปิด ab ไปยัง r ฟเป็นคอนเคฟฟังชันก็ต่อเมื่อนะทุกค่า t ในช่วงปิด0-1ทุกค่า uv ในช่วง ab นะ t คูณ fu บวก1ลบ t คูณ fv อันนี้ก็คือสมการเส้นตรงที่เชื่อมจุด pq นะน้อยกว่าก็คืออยู่ต่ำกว่าอย่างจุด s เนี่ยอยู่ต่ำกว่าจุด a นะ f ของค่าฟังก์ชันที่จุด t u บวก1ลบ t v นะพอเรามีจุด u จุด v t u บวก1ลบ t v ก็คือจุดที่อยู่ระหว่าง u กับ v พอมองขึ้นมาด้านบนจุดบนเส้นตรงก็คือตัวนี้ต้องอยู่ต่ำกว่าจุดบนเส้นสีเขียวก็คือค่าฟังก์ชันตัวนีนะ้อันนี้ก็เป็นบทนิยามของคอนเค e ฟังก์ชัน ตำราบางเล่มก็พูดสั้นๆแบบนี้นะ f เป็น Concave Function ก็แต่เมื่อลบ f เป็น Con c convex f กฟังชันนะบางทีก็เอาเนื้อหาในคลิปก่อนหน้านี้มาเป็นบทนิยามนะคำว่านะาสมการวิเคราะห์เราจะนำความรู้เกี่ยวกับอนุพันธ์อันดับ1อันดับ2 ความต่อเนื่องนะค่าสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชันมาช่วยในการพิสูจน์สมการเพราะฉะนั้นตอนที่ f เป็นฟังก์ชันจากช่วงปิดเ b ไปยัง R y เท่ากับ f อนะอนุพันธ์อันดับที่1อนุพันธ์อันดับที่2มีค่าถ้าอนุพันธ์อันดับที่2มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นย์แล้ว f จะเป็นคอนเ ve ฟังก์ชันเนะ f เเบิลพร์น้อยกว่าศูนย์แล้ว f เป็นคอนเ v e ฟังก์ชัน ก็นะปแปลว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันนะมีค่าลดลงนี่สังเกตเส้นสีเขียวนี่นะจุดนี้คนวะามชันเป็นบวกชันมากกว่าจุดนี้ซึ่งความชันเข้าสู่ศนะูนย์เพราะั้การเคลื่อนที่ของจุดนี้คนวะามชันจะมีค่าลดลงอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันก็เลยติดลบเพราะฉะนั้นถ้าอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันติดลบ f เ,เป็นคอนเคฟฟังชัน ก็เน้นอีกครั้งหนึ่งนะ f เปนพ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ0 f จะเป็น c คอนเคฟฟังชันบนช่วง a b นะต้องเน้นว่าบนช่วง a b ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเป็นฟังก์ชันตีโกนซน์คอสี๋ยวมันจะมีขึ้นขึ้น,น,นลงลงเวลาเราพูดว่าเป็นคอนเคฟฟังก์ชันต้องดูช่วงด้วยบนช่วงอะไรเส้นโค้งสีเขียวเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้เห็นไหมจากตำแหน่งนี้นี ความชันติดลบนะนะแล้วก็มีค่าเป็นลบมากขึ้นนะจากลบมีค่าลบมากขึ้นก็แปลว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนยะบทนิยามเกี่ยวกับนะคอนเคฟฟังชันนะขึ้นอยู่กับการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับหลักสูตรตำราแต่ละเล่มอาจจะพูด เหมือนกันนะแต่ประยุกต์ใช้งานประยุกต์ใช้งานได้ทั้งคู่นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนังสือนะที่บอกว่าให้ความหมายของคำว่าเนี่ยคอนเซปฟังก์ชันในลักษณะนี้ f มีฟาร์มเว้าอยู่ล่างนะนะจุดนี้นะ f มีฟาร์มเย้าเว้าวอยู่ล่างนะีที่ x 0หมายถึงนะ fx น้อยกว่า gx คำว่า fx ก็หมายถึงนะค่าฟังก์ชันบนเส้นโค้ง น้อยกว่าค่าฟังก์ชันบนเส้นสัมผัสนะเส้นโค้งอยู่ต่ำกว่าเส้นสัมผัสบนช่วง x 0บวกลบเดลต้าอย่างนี้ก็ถือว่า <Okay. S 1> f, f มีความเว้าอยู่ล่างบนช่วง x 0บวกลบเดลต้านะคำว่านะคอนเคฟฟังก์ชันนะอาจจะใช้บทนิยามตอนต้นคลิปก็ได้หรืออาจจะใช้บทนิยามตามนี้ก็ได้นะขึ้นอยู่กับหลักสูตรการเรียน,นการสอนแต่เนื้อหาประยุกต์ใช้งานในเรื่องของอสมการ ประยุกต์ใช้งานได้ทั้งคู่นะก็เน้นอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเส้นโค้งวาเท่ากับ f x f เป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์อันที่ที่1มีอนุพันธ์อันที่2ถ้า f เปรผันน้อยกว่าหรือเท่ากับ0แล้ว f จะเป็น c คอนเค e ฟังก์ชันตัวอย่างที่1อันนี้ก็เป็นประยุกต์ใช้งานอย่างง่ายๆนะ พรางคำว่า analytic inequality นะก็จะมีเนื้อหามากขึ้นนะอันนี้เป็นคลิปที่2ก็แนะนำให้รู้จักอสมการอย่างง่ายกัน y เท่ากับ root x หาอนุพันธ์นะ1ส่วน2 root x ดิฟอีกครั้งหนึ่งนะตัวนี้ก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เสมอนะก็แปลว่าเป็น concave function แหละนะพอเป็น concave function นะ 1, 1 2 fu บวก1 2 fv ก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับค่าฟังก์ชันที่จุด u ส่วน2บวก v ส่วน2เราก็เลยได้อาสมการตัวนี้นะอาสมการตัวนี้นะเวลาเรียนขั้นสูงขึ้นเขาเรียกว่านะ power mean inequality นะซึ่งใน playlist ชุดนี้ก็จะพิสูจน์กรณีที่มีตัวแปร3ตัว4ตัวให้เห็นในโอกาสต่อไป ในคลิปนี้ก็ให้เห็นตัวอย่างอย่างง่ายว่าเห็นไหมเราใช้ความรู้เกี่ยวกับ c คอนเคฟฟังชันมาช่วยในการพิสูจน์อสมการอย่างง่ายได้ฟังก์ชันไซน์นะในช่วง0ถึงยนะอนุพันธ์ของไซน์ได้คอสดิฟอีกครั้งหนึ่งได้ลบไซนะ์นี่คือในโคเดันที่1กับ2นะพอมีลบข้างหน้ามันก็เลยน้อยกว่าเท่ากับ0นย ฟัน y เท่ากับไซ x บนช่วงศูนถึงายเป็นคอนเคปนฟังก์ชันละนะฟัน uv ในช่วงศูนถึงายก็จะได้ว่า f u ส่วน2บวก f v ส่วน2น้อยกว่าหรือเท่ากับ f ของ u ส่วน2บวก v ส่วน2เราเลยได้สมการแบบง่ายก็คือบนช่วง0นถึงไพนะไซ u บวกไซ v ส่วน2น้อยกว่าหรือเท่ากับ sin ของ uv ส่วน2นะอันนี้ก็เป็นประยุกต์ใช้งานของ คอนแคปฟังก์ชันอย่างง่ายๆนะแล้วก็ในเพล y ชุดนี้นะก็จะพิสูจน์ประยุกต์ใช้งานอื่นๆให้เห็นต่อไปนะคำว่า c o n v e x f ฟัง t ์ชัน o o n a v e ฟัง c ์ชันนะมีคำแนะนำในการจำง่ายๆนะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะใน Convex function แนะนำให้นึกถึงตัว V หรือพาราโบล a าหงายแต่นี้มาดูคอนเคฟฟังก์ชันแบะนะตำราบางเล่มก็เรียกว่าคอนเคฟดาวน์นะคอนเคฟดาวเวิร์ดนะความเว้าอยู่ล่างนะจำง่ายๆนะถ้ำนะลักษณะเป็นเส้นโคง้งนะหรือจะจำเป็นพาราโบลาคว่ําก็ได้นะลักษณะของคอนเคฟฟังก์ชันนะก็ให้นึกถึงเส้นโค้งตัวนี้นะความชันนะก็เปลี่ยนจาก บวก0แล้วก็ลบแปลว่า f น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นยะ์ั้นต่อไปนะถ้าลังเลใจว่าตอนนี้มันเป็น concave function หรือ convex function ก็นึกถึงตัว v convex นึกถึงคำว่า cave นะ concave ก็ลักษณะของถ้ำเอาละเนะืนะ้อหาในคลิปนี้ก็แนะนำให้รู้จักคำว่า concave function ประยุใช้งานของ c o อน e x กฟังก์ชัน o n c a v e Function ก็นติดตามได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ